ช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่กำลังจะถึงการเลือกตั้งโดยทั่วไปวันที่14พฤษภาคมนี้และหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดยะลากันก่อนเลยนะคะโดยกกต.ยะลาเนี่ยเขามีการจัดบิ๊กเดย์ค่ะกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสุจริตโปร่งใสแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายค่ะนายสุพจน์รอดเรื่องณน้องคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าบิ๊กเดย์รวมกับร้อยตำรวจเอกส้มหนึกกุลมณีผู้อำนวยการกกต.จังหวัดยะลาแล้วก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะโดยมีกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าสปชต.แล้วก็รวมถึงรอดอจิตอาสาลูกเสื้ออาสาประชาธิปไตยนักศึกษาอสม.ส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายข่าวรวมว่า500คนเพื่อจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิ์นะคะในวันที่14พฤษภาคมนี้แล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนแล้วก็วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อจะให้เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสแล้วก็เห็นชอบโดยกฎหมายค่ะ